ประเด็นใหญ่ที่สุดวันนี้เนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของโควิด19<ะ>ผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นและหาทางออกไปด้วยกันเพราะว่าเรายังคงต้องต่อสู้กับโควิด19ต่อไปและผมยังมีความเชื่อว่าถ้าประชาชนทุกคนตระหนักและช่วยกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันเราจะรอดแต่ถ้ามีประชาชนที่เห็นแก่ตัว ต้องใช้คำนี้นะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรัฐบาลเขาก็โอ้โหทำแบบให้ประเทศไทยเนี่ยนะ,ะ,ะับปราศจากโควิดเนี่ยมีผลงานที่ค่อนข้างดีประชาชนเนี่ยก็ช่วยเหลือกันค่อนข้างดีดีเลยแหละเจ้าหน้าที่ทํางานหนักมากนะทุะกภาคส่วนที่ต้องเข้ามาควบคุมเรื่องของพื้นที่การจํากัดบริเวณเจ้าโควิด -19 เนี่ย<ต>มันกําลังจะดีแล้วเชียวแต่มันมีคุณผู้ชมเราสองคนก็ใส่แมสใช่ค่ะ เว้นระยะแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆผมว่าทุกๆคนก็ยังคงทํากันอยู่นะคร<ช><ะ>มันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต้องทําแต่มันมีคนบางประเภทนะครับนอกจากว่าจะไม่ทําสิ่งที่เราบอกมาแล้วเนี่ยยังทําเกินไปกว่านั้นก็คือข้ามไปเขาว่าไปทํางาน<ฆ>ที่เมียนมาที่ท่าคีเล็กเนี่ยนะฮะและจุดนั้นเป็นจุดที่มีความเสี่ยงของโควิด19เวลาไปเนี่ยไม่ได้ไปแบบด่านคนตรวจคนเข้าเมืองนะค่ะ ไปแบบเดินลัดเลาะ,ะตามป่าตามดงตามเขาหรือที่เขาเรียกว่าช่องทางธรรมชาติผิดกฎหมายนั่นแหละผิดกฎหมายและไปช่องทางธรรมชาติแบบนี้ไม่ผ่านระบบการคัดกรองอและไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตอนกลับก็กลับช่องทางธรรมชาตินี่แหละคุณกลับมาแล้วเอาอะไรมาด้วยรู้ไหม <c oughs> เอาโควิดมาด้วยสิและทุกคนที่พาโควิดมาไปทํางานฝั่งนู้นและใช้ช่องทางธรรมชาตินี่แหละทุกคนแล้วไม่ใช่แค่ช่องทางธรรมชาติอย่างเดียวนะมาถึงปุ๊บ เป็นหวัดเป็นไข้เล็กน้อยแทนที่จะกักตัวไม่กักตัวฮะเที่ยวผับเที่ยวบาร์เอามาทุกอย่างค่ะยกเว้นจิตสํานึกนั่นน่ะสิเราจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ค่อนข้างผวากันพอสมควรนะฮะรายการของเราจะให้น้ําหนักเรื่องนี้เพื่อให้คุณผู้ชมก็ระดมความที่เห็นเข้ามานะครับทางด้านนายแพทย์ธงชัยกีรติ หัทยากรน,นะครับท่านเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริขาวรผู้ในการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมีการถแถลงความคืบหน้าการติดตามผู้สัมผัสกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 หลังลักรอบใช้คำนี้เลยนะลักรอบผ่านช่องทางทาง,ทางธรรมชาติว่าจากผู้ป่วย4คนก่อนหน้านี้ที่มีการถแถลงไป ทีมสอ,สอบสวนโรคได้ติดตามพบตัวเพิ่มอีก6คน<ะ>คือก่อนหน้านั้น4นะและพบอีก6คนและทั้งหมดอะเส้นทางทางธรรมชาติก็คือเดินเลาะป่าเลาะเขาข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยนะฮะมีการกระจายอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่2คนแล้วก็มีพยาพิจิตรราชบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยมาดูไทม์ไลน์กันหน่อยไหมสำหรับ6คนเราขอเล่ารายละเอียดก,กันละกันคุณผู้ชมฮะ ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเข้าออกกันยังไง<ะ>อันนี้เล่าเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกและก็เตือนใจบุคคลเหล่านี้ว่าคุณเป็นแค่คนไม่กี่คนที่ทำให้คนทั้งประเทศเขาตื่นตระหนก<ะ>ทำให้เศษรษฐกิจของประเทศที่กำลังจะฟื้นคืนชีพเนี่ยนะฮะมันต้องชะง,งักอีกรอบหนึ่งพื้นที่ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเขากำลังแบบขายโรงแรมกันอะมีคนจองกันแบบเรียกว่าเต็มเกือบจะหมดทุกพื้นที่ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ตอนนี้คือชักขากับ บางคนเนี่ยออกมาอดครัวเลยนะผู้ประกอบการในเ<ะ>ชียงรายเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยขอคืนห้อง<ะ>ซึ่งเขาก็ได้รับผลกระทบคือเล่าทั้งน้าตาอย่างนี้ดีกว่าคือคุณคิดดูสิว่ายอดจองมาแล้วเขาจะไปเที่ยวอากาศเย็นๆไปเที่ยวภูเขาไปดูดอกไม้บานสวยๆไปกันทั้งครอบครัวนะฮะช่วงนี้มันน่าฤด,ดูการท่องเที่ยวแล้วเราก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดพอมีโควิดในพื้นที่ คนมันก็อยากไปอ่ะแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวก็ไม่ไปดีกว่าก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะคือน้ำตาตก<ช>เพราะคนกี่คนฮะส <4 S 2> ี่คน,นแรกก่อนเลยสี่คนแรกเลยที่ตอนตอนนี้ทำให้อาจจะนะใช้คำว่าอาจจะเกิดซ u เปอร์สเปรดเดอร์ได้ครับอมาดูรายที่หนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงนะอายุ28ปีจังหวัดพะเยาพบติดเชื้อก็คือหนึ่งธันวาคม ประวัตินะในช่วงหนึ 26, ่งถึงพฤศจิกายนทำงานในสถานบันเทิงที่ท่าคีเหล็กในประเทศเมียนมาทำงานเดือนหนึ่งอะ่ะสัมผัสอะไรต่อมีอะไรก็เยอะแยะเต็มไปหมดมส่วน27พฤศจิกายนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก็คือเดินมานั่นแหละ,ะนะฮะลุยป่าลุยดงเข้ามาส่วน28พฤศจิกายนไปห้างแห่งหนึ่งที่แม่สายมีเหมารถแท็กซี่นะฮะไม่ทราบทะเบียนมาส่งตัว ที่ที่พักนะฮะซึ่งเช่ากับเพื่อนที่หลังเนี่ยอยู่ห้างบิ๊กซีนะฮะเชียงรายในตอนเย็นมีออกไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในเมืองกลับมากินที่ห้องด้วยก็คือไปหลายที่เลยนะฮะมีไปห้างแล้วก็มีไปเดินตลาดด้วยเพื่อไปซื้อของกิน่ส่วน29พฤศจิกายนนะฮะไม่ได้ออกจากห้องพักจนช่วงเย็นเนี่ยแฟนขับรถยนต์ส่วนตัวจากจังหวัดพะเยามารับไปเที่ยวไปเที่ยวงานสินค้าจอดรถที่โซน426 นั่งรถสองแถวเข้างานนั่งโต๊ะบริเวณลานเบียรเดินซื้ออาหารและเบียไม่ได้เข้าบริเวณหน้าเวทีแล้วก็กลับห้องเช่าในเวลาห้าทุ่มคือไปกินอาหารแล้วก็ไปกินเบียะนะฮะนั่งดื่มเบียรต่อกับเพื่อนจนกี่โมงรู้ไหมตีสี่ฮะออกไปพักที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงรายส่วน30พิพฤศจิกายนนะฮะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเวลา12นาิกาทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร ระหว่างทางก็แวะร้านสะดวกซื้อนะฮะอ,อยู่ที่ปั๊มที่แม่สวยเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ใช้เส้นทางเชียงรายเวียงป่าเป้าแล้วก็มีการเข้ารับการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนและก็เดินทางกลับพะเยาโดยรถส่วนตัวกับแฟนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาในเวลา24นาฬิกา<ะ>นี่ก็คือผู้หญิงรายแรก<ะ>ไปทำงานที่ฝั่งนู้นนฝั่งเมียนมา กลับมาก็เดินทางไปในหลายจุดทีเดียวผู้หญิงคนนี้แหละอายุ28คนนี้เนี่ยแหละที่ตอนนี้หลายคนกังวลว่าเธอจะเป็นต้นเหตุต้นเหตุตหตของ super s p ร e ดอร r หรือเปล่าเพราะเธอไปคอนเสิรต์ตครับคนนี้แหละที่ไปคอนเสิรต์ตอ่ะเดี๋ยวผลกระทบอะไรตามมาจะมาว่ากันอีกทีนึงรายที่2กลุ่มเดียวกันเนี่ยแหละค่ะอายุ21 เป็นคนกร,รุงเทพมีประวัติไปเหมือนกันเลย17-27พฤศจิกายนตามรายงานที่เธอให้การนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เจอละพาไปสอบสวนโลกแล้วก็ไปกักบ,บริเวณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าเธอไปเที่ยวเธอไปเที่ยวที่โรงแรมที่จังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมาเนี่ยแหละค่ะพร้อมกับเพื่อนสนิทที่อาศัยอยู่พิจิตร พี่จิตเป็นคนที่สามพี่จิตเนี่ยน่าตกใจมากเอาคนนี้ก่อนคนนี้เนี่ยวันที่28ประมาณสักตีห้าเดินทางกลับมาประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติที่แม่สายเชียงรายมักลุ่มเดียวกันแหละแล้วก็จ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่งที่โรงแรมรพักอยู่ที่แม่สายตอนที่เธอพักอยู่ที่แม่สายในวันที่28เนี่ยนะคะช่วงเช้าเธอเริ่มเจ็บคอเริ่มมีน้ำมูก เธอก็รู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะเรียกแก๊ปแล้วกันเธอตัดสินใจเรียกแก๊ปให้ไปส่งที่สนามบินเชียงรายเวลา13.40นาทีทำไมลงรายละเอียดเพราะว่าคุณผู้ชมที่ถ้าเกิดว่าอยู่เข้าข่ายบริเวณนี้นะร,รวมถึงอยู่บนเครื่องบินและสนามบินด้วยต้องไปตรวจนะคะคโดยผู้หญิงคนนี้ค่ะขึ้นเครื่องบินไฟล์ดี8717ลงสนามบินดอนเมืองตอน17.00คนือ5.00น,นั่งแท็กซี่จากดอนเมืองกลับไปที่พัก หลังจากนั้นวันที่29ค่ะเดินทางไปตรวจที่คลินิกแห่งหนึ่งได้รับคําแนะนําจากคลินิกว่าอาการแบบนี้ไปโรงพยาบาลเถอะ17นาฬิกาเธอเลยนั่งรถยนต์ส่วนตัวกับแฟนไปตรวจที่โรงเเรรียนอกโงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็ตรวจพบเชื้อครับว่าเธอเนี่ยมีเชื้อเป็นบวกของโควิดอที่คุณกมลพรบอก,บอกรายที่2นะคุณผู้ชมดูนะดูนะว่าผลกระทบเนี่ยมันมาจากโอ้ตั้งแต่สนามบินสนามบินเชียงราย ตั้งแต่ขึ้นเครื่องไฟนี้ด้วยดีดีแ7 17, ทั้งลูกเรือนะฮะทั้งผู้โดยสารยังไงเนี่ยฮะอันเนี้ยใช่ไหมครับที่นั่งมาด้วยกันก็จะต้องถูกกักตัวเจ้าหน้าที่กมรมควบคุมโรคนะคะเขาเรียกเรียกเหมือนเรียกคนที่เกี่ยวขออย้องในบร,ริเวณมีชื่อไงก็ต้องเข้าไปสอบสวนโรคกันนะครับนั่งแท็กซี่อีกอ แล้วก็มีการเดินทางไปคลินิกนะฮะ,ฮะไปโรงพยาบาลมันมีการสัมผัสตลอดทางอยู่แล้วมาดูรายที่3บ้างก็แก๊งเดียวกันนี่แหละกลุ่มเดียวกันคนนี้แหละอายุ25ปีจังหวัดพิจิตรแล้วคนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนาหูมาก <ฮะ S 1> ในโลกโซเชียลมีเดียดิฉันว่าคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์แล้วคุวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต่างกัน<ฮ>ะนะฮะคนนี้ไปด้วยกลุ่มเดียวกัน17 27ไปเที่ยวเขาบอกเขาไปเที่ยวโรงแรมเหมือนกันไปเนี่ยเกือบเดือนไปไปเที่ยวเนี่ยนะคะแล้ว ก็มากับเพื่อนที่อยู่กรุงเทพก็คือคนที่2ผู้ติดเชื้อรายที่2 28กลับมาพร้อมกันนั่นแหละช่องทางธรรมชาติจากแม่สายเชียงรายจ้างมอเตอร์ไซคันเดียวกันไปพักโรงแรมเดียวกันวันเนี้ยเธอเริ่มมีอาการเจ็บคอมีน้ำมูกแล้วนะเหมือนก,นกันกับรายที่ง2ง <c oughs> เป็น <c oughs> เพื่อนกันไง,งงั้นก็เรียกแล้วกันเรียกแกร็บไปส่งสนามบินเชียงรายขึ้นดีดี8 7 1 7ไปลงดอนเมืองเหมือนกันแต่เธอต่อเครื่องเลยคนนี้ไม่แวะที่ไหนต่อเครื่องเลย <c oughs> บ่ายสามโมงขึ้นเครื่องต่อ ไปลงสนามบินพิศณุโลกเพื่อนมารับแต่ไอแล้วนะรู้นะตัวว่ตเองไม่สบายแล้วนะให้เพื่อนมารับเพราะว่ากลับบ้านที่พิจิตแต่ก่อนกลับบ้านที่พิจิตอืขอนอนกับเพื่อนก่อนแล้วกันครับอ่ะแล้วก็กินข้าวด้วยไปกินข้าวที่ร้านเบิร์ตบาร์ที่พิ่จิตกับเพื่อนอีก4คนซึ่ง4นะี่คนไม่สวมหน้ากากาอนามายัยครับอ่ะนี่เพื่อน4ี่คนก็ตกกระมาทละอ่ะอันนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันนี้คือเป็นไข้แล้วด้วย เป็นไข้แล้วทั้งสองคนคนที่สองคนที่สามรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเป็นไข้เจ็บคอแล้วแต่ไปเที่ยวแล้วตัวเองมาจากประเทศกลุ่มเสีย่ยงเข้าใจป่ะตัวเองมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งตอนนี้เขาตรวจโรคก,กันเข้มขน้นคือรู้ว่าตัวเองมาจากพื้นที่เสี่ยงไปเที่ยวไม่พอไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยคือถ้ามาแล้วแบบเอ้ยฉันต้องจําเป็นต้องกลับบ้านแล้วฉันกลับพิจิตรเลยไปกัก<ฆ><ฆ>ตัวที่บ้านอันนี้อาจจะไม่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนาหู<ฆ>แต่สิ่งที่เธอทําจากนี้สิ พีคมากพีคมากพีคในพีคเลยฮะอ่ะอยู่พิจิตกินข้าวเ,เพื่อนก่อนอาจจะแบบบ้านอยู่ไกลเดี๋ยวค่อยกลับไม่29ไปกิน๋วยเตี๋ปากซอยแถวๆที่ผอพักบ้านเพื่อนแล้วไปต่อไปเบิร์ตบ่าที่เดิมจากเบิร์ตบ่าเฮ้ยมันยังหัวค่ําอยู่ละมัง้งเดานะไปต่อที่ร้านค็อกคดายรอบผักพิจิตก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมยังไปเที่ยวไม่พอ29ควรจะกลับคือควรจะกลับต้องแต่กลับมาอย่างผิดปกติแล้วอะ่ะ30เอาใหม่ 30ป่วยแล้วด้วยนะไปทําเล็บก่อนสั่งอาหารจากกล็บตอนเย็นไปเบิร์ตบาร์แล้วต่อคล็อกกรไดล็อกผับอีกแปลว่าเที่ยวซ้ําเที่ยวซ้อนที่เดิมแบบเดิมเกือบ3วันอ่ะทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไอไอ,ไอจาจามแล้วด้วย1นธันวาคมสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจก็พบว่าเธอติดเชือ้อฮะคือผับบาร์เนี่ยเขาก็กําลังจะฟื้นตัวผู้ประกอบการผับบาร์เนี่ยน่าเห็นใจมากเพราะว่าเขาโดนปิดในช่วงโควิดแล้วเขาโดนปิดนาน แทบแทบจะเจ๊งอะ่ะแต่ช่วงนี้เขามังจะฟืน้นแต่บรรดาจะเรียกว่าอะไรอ่ะคุณแต่บรรดาคนเหล่านี้นะฮะไปสร้างความเดือดร้อนไปสร้างความแสียให้กับเขาแล้วก็ความเสียหายเนี่ยนะฮะมันก็กระทบกับเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยถูกม <า S 2> ันดูรายที่4ี่ฮะคุณผู้ชมหลายคนถามว่าทำไมต้องอ่านขนาดแบบชื่อ<ะ>คือต้องบอกคือทางกรมควบคุมโรคเขาบอกแล้วว่ารายต้องชัด<ะ>ชัดเพื่ออะไรเพื่อให้คนกลุ่มเสี่ยงบริเวณนะนะั้นอ่ะวันนั้นอนะ่ะ ไปตรวจใช่เพราะถ้าผลของคุณเนี่ยไม่เป็นบวกมันก็โชคดีไปถูกต้องอคือที่จะต้องบอกนะฮะในข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลจากส่วนกลางนะครับที่สื่อมวลชนจะต้องช่วยกันบอกอว่าบุคคลเหล่านี้เขาไปผ่านที่ไหนเขาไปสัมผัสกับอะไรเขานั่งอะไรมาเครื่องบินเที่ยวบินไหนไปร้านอาหารอะไรไปผับบาร์อะไร,ไาาะไรคือเราต้องบอกให้ละเอียดเพราะว่าคนที่อยู่ในไทม์ไลน์วันเดียวกันกับบุคคลเหล่านี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการการสอบสวนโรค อย่างเข้มข้นส่วนใหญ่ะะถ้ารู้ตัวเข้าไปหาหมอแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมมาดูรายที่4ี่ครับเป็นผู้หญิงอายุ36ปีที่จังหวัดราชบุรีติดเชื้อโควิด19ตั้งแต่วันที่เจอโควิด19นะครับคือวันที่3ถึง28พฤศจิกายนเนี่ยคือคล้ายๆกันอ,อยู่ที่เมียนมาวันที่23ถึง24พฤศจิกายนไปเที่ยวสถานบันเทิงฝั่งนู้นะะน, 1, น,นะฮะวันจีวันปาร์ตี้2คืนนะฮะไปปาร์ตี้กัน2คืนเลยนะครับ วันที่26พฤศจิกายนเนี่ยเริ่มมีอาการไอมีน้ำมูกเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อก็ซื้อ,อยามากินเองส่วน29พิพฤศจิกายนนะฮะเดินทางกลับประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติอีกแล้วเดินทางจากชายแดนไปสนามบินเชียงใหม่โดยรถยนต์ของเพื่อนพร้อมแฟนเพื่อนทั้งคู่ไม่สวมหน้ากากอนามัยจากนั้นนั่งเครื่องบินจากเชียงใหม่สายการบินไทยไลออนแอร์ Air, มาสนามบินดอนเมืองใช้บริการแท็กซี่ในสถานีขนส่งหมอชิดแล้วนั่งรถตู้ไปจังหวัดราชบุรีจากนั้นนั่ง มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่หน้าบิ๊กซีไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนวันที่2อธันวาคมตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด -19 ที่เราอ่านไปเนี่ยนะฮะผ่านไม่รู้จะกี่ที่คุณดูอ่านแล้วผมก็สะเทือนใจค่ะ,ะไปตั้งแต่โอ้โหกลับมานี่นะฮะจากช่องทางทางธรรมชาติทั้งแฟนทั้งเพื่อนแฟนเนี่ยก็ต้องไปตรวจแล้วแหละ,ะทั้งผู้โดยสารที่อยู่ในสายการบินนี้นะครับแล้วก็แท็กซี่อกีกไปอยู่แถวแถว ขนส่งหมอชิดแล้วก็นั่งรถตู้คนอยู่ในรถตู้ยังไงอีก <c oughs> ที่จะไปจังหวัดราชบุรีวินมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ไปรับเธออีก <c oughs> เห็นไหม <c oughs> มันส่งผลกระทบนะฮะกับหลายคนเลย <c oughs> แต่ว่าเจ้าหนะ้าที่ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต้องปรบมือให้นะทำงานเร็วมากครับ <c oughs> พอล็อตแรกเนี่ยสองสามรายแรกที่ออกมาเนี่ย <c oughs> พอท่านจำกัดบริเวณได้ไทยชนะมันดีตรงนี้แหละ <c oughs> เรายังต้องทำงานอย่างเข้มงวดนะพอจำกัดบริเวณได้ตามหาตัวได้เอาไปตรวจ เมื่อวานสามร้กว่าคนโชคดีมากผลเป็นลบมไม่งั้นเนี่ยหูมันจะน่ากังวลกว่านี้อีกนะคะก็ต้องปรบมือให้กระทรวงสาธารณสุขด้วยทีนี้ เชียงใหม่2คนที่ติดก่อนหน้านี้ล่ะ,นะละทางส่วนกลางบอกงี้ค่ะว่าผู้ป่วย2คนที่เป็นหญิงไทยอายุ23แล้วก็25ปีที่อยู่เชียงใหม่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคก็พบว่าเป็นกลุ่มเดียวก,กันกับที่เดินทางไปที่สถานบันเทิงที่จังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมานั่นแหละซึ่งทราบว่าเพื่อนป่วยพอเธอรู้ว่าเพื่อนป่วยเธอรีบไปหาหมอทันทีครับอ,อันนี้ก็ยังดีนะคะรีบไปตรวจสอบตัวเองส่วนผู้ป่วยทั้ง4คนเนี่ยอยู่ในความดูแลของแพทย์หมดแล้วอาการปกติดีหมอย้ำแบบนี้นะคะว่ากระแสะข่าวลือที่ บอกว่าหนึ่งใน4ี่คนนี้ป่วยหนักหมอยืนยันหรือว่าไม่จริงเพราะถ้ามันมีคําว่าป่วยหนักออกมาคนจะยิ่งตื่นตระนกหมอบอกอย่าเพิ่งตื่นตระหนกถึงเบอร์นั้นนะคะในแพทย์โสพลระบุเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะว่าจากการพูดคุยกับผู้ป่วยคือจากการสอบสวนโรคเนี่ยก็พบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้มีหญิงไทยไปทำงานกว่าร้อยคนเออนี่น่าตกใจมากคือที่เราเห็นเนี่ยประมาณ5-6คนค่ะแล้วทั้งหมดอะผ่านระบบคัดกรองไหมเข้ามาอย่างไร ใช้เส้นทางเดิมกับบุคคล5-6คนเหล่านี้หรือเปล่าก็คือเส้นทางเข้าออกทางช่องทางธรรมชาติและดูเหมือนว่าพวกเธอเหล่านี้ชินเส้นทางมากมเป็นเส้นทางภาษาอีสาเนเ็าเรียกทางเที่ยวนาคือเป็นสร้างเส้นทางที่เข้าออกเข้าออกโดยที่ไม่หลงอ่ะ ดูจากที่เธอถ่ายรูปมันเขาเขาถ่ายรูปโชว์ด้วยนะมันก็ดูเป็นทางเดินที่ไม่ได้รกไม่ใช่ป่าครับงานนี้เจ้าหน้าที่ทํางานหนักนะฮะตำรวจตะเวนชายแดนนี่คือตอนนี้เข้มงวดมากเลยทีเดียวคุณหมอบอกแบบนี้บอกว่าไอสถานบันเทิงที่เนี่ย เป็นสถานบันเทิงขนาดใหญ่กึ่งคาสิโนตอนนี้ต้องติดตามผู้สัมผัสให้ได้โดยเร็ว,เ,รวเนื่องจากว่าหญิงไทยเหล่านี้เขากลัวว่าเขาจะติดโควิด -19 าไงครับพอเขากลับมาเขาก็ต้องแบบเข้ามาตรวจเชื้อทันทีอยากจะฝากไปยังคนไทยที่อยู่ชายแดนอยู่ฝั่งเมียนมาหากประสงค์จะเดินทางกลับประเทศจริงๆต่อให้คุณเดินออกไปอย่างผิดกฎหมายขอให้คุณติดต่อหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทางจังหวัดเถอะงานนี้ขอเถอะขอให้กลับสู่ช่องทางปกติ เพราะลดความเสี่ยงของคนทั้งประเทศและความเสี่ยงจากตัวคุณด้วยคือคนต้องเสียสละแล้วแหละถ้าคุณรู้ว่าคุณไปแล้วมันผิดอ่ะตอนกลับอากาศให้มันถูกแล้วเข้าสู่การกักกันโรคนะฮะใช่ไม่งั้นมันก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาความเดือดร้อนเนี่ยเป็นวงกว้างเลยนะครับคุณหนึ่งงานที่ได้รับความเดือดร้อนมากทั้งผู้จัดเองก็ดีพนักงานก็ดีศิลปินก็ดีวุ่นวายเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับ จากกรณีหญิง28ปีชาวพะเยาติดโควิดเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวงานไปเที่ยวงานนะฮะ29พฤศจิกายนหญิงติดเชื้อรายนี้ไปงานฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะ l ิ2020ในสิงห์พาร์คอำเภอเมืองเชียงรายโดยเดินเที่ยวงานตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึง5ทุ่มของวันที่29พฤศจิกายนนะฮะล่าสุดทางบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัด ออกประกาศเรื่องการปฏิบัติงานณนะที่พักอาศัยนะฮะก็คือ work from home เฉพาะกิจโดยบริษัทบุญรอดและบริษัทในเครือตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกคนและก็ครอบครัวด้วยรวมถึงรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมจึงให้ผู้บริการและพนักงานที่ไปร่วมงานที่สิงปร์คเชียงรายในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนปฏิบัติงานณนะที่พักอาศัยคือตอนนี้14วันต้องอยู่ที่บ้านแล้วแหละค่ะ <c oughs> ทั้งนี้ ถือเป็นคำสั่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานกักตัว14วันตามมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 และก็ยังมีอีกหนึ่งศิลปินนะฮะที่ออกมาประกาศว่าตัวเองจะกักตัว14วันแล้วก็คือโบกี้ไลออนนะฮะโพสต์แจงข่าวยกเลิกแล้วก็เลื่อนงานคอนเสิร์ตบางส่วนออกไปเนื่องจากว่าตัวเองต้องกักตัว14วันหลังจากที่ตัวเองและทีมงานขึ้นแสดงคอนเสิร์ตฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะฮิ2020ที่เชียงรายซึ่งงานนี้ก็มีคนติดโควิดอยู่ในงาน โดยนักร้องสาวโบกี้ไลออนนะฮะมีการโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่าเนื่องจากโบเป็นหนึ่งในศิลปินที่ขึ้นในงานคอนเสิร์ตฟาร์มเฟสติวัลที่เชียงรายซึ่งมีผู้ติดเนี่ยนะฮะคนล่าสุดอยู่ในงานด้วยทำให้โบและทีมงานจำเป็นต้องงดทำการแสดงเมื่อคืนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเขาจะต้องมีงานที่ร้าน The Moon Bar เนี่ยงดไปเลยกระทันหันเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ร้านซึ่งเธอก็ เสียสละนะศิลปินช่วงนี้คุณผู้ชมเป็นช่วงกอบโกยช่วงสิ้นปีเนี่ยเขามีงานทุกวันเขาเนี้ยมากักตัว14วันงานหายไปครึ่งเดือนนะฮะสุดท้ายครับโบจําเป็นต้องกักตัว14วันตามหลักการเฝ้าระวังจึงทําให้ต้องมีการเลื่อนงานบางส่วนในระยะเวลา14วันออกไปก่อนรายละเอียดเพิ่มเติมทางค่ายจะรีบแจ้งให้ทราบในลําดับต่อไป ก็ขออภัยทางร้านแล้วก็แฟนเพลงทุกคนด้วยและเห็นว่ามีศิลปินคนอื่นๆที่ขึ้นคอนเสิร์ตในวันเดียวกันก็ประกาศกักตัวเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะคะแล้วก็ ตอนนี้เราเองเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีไปไหนก็ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามายัยเพราะว่าประเทศไทยรับมือได้เป็นอย่างดีในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาล้างมือบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งตื่นตรหนกไปอธิบายมาทั้งหมดเล่ามารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยสถานการณ์โดยรวมล่าสุดในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขบอกว่ายังควบคุมได้อยู่ยังดูแลได้อยู่แล้วก็ยังติดตามผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเสี่ยงนีได้ไม่ใช่แบบ เฮ้ยจากไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือ,อดูจากไทม์ไลน์แล้วนะฮะค่อนข้างละเอียดและติดตามตัวคนที่สัมผัสใกล้ชิดได้แน่นอนอขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook ท n n Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ